สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราไปซื้อแมนบอร์ดมานะครับเนื่องจากแมนบอร์ดโดนฟ้าผ่านะครับมันก็เลยไหม้นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่มันยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ต้องซื้อนะครับตัวที่มันพังเราก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับสาเหตุที่เราต้องซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายนะครับลดงบประมาณนั่นเองประหยัดนั่นเองพูดง่ายๆนะครับโอเคถ้าเกิดตัว CPU ไหม อุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านั้นก็อาจจะได้ใช้เฉพาะฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คงจะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ก็คงจะไม่รองรับแรมก็คงจะเป็นรุ่นใหม่บอร์ดก็ไม่รองรับบังเอิญนะครับ CPU มันยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วก็ลดงบประมาณนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเสียนะครับโอเคอันนี้ที่เราไปซื้อมาจากแอดไวท์นะครับในกล่องนี้ก็จะมีนะครับมีบอร์ดตัวใหม่มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ด775นะครับ Adlock G414GS นะครับซึ่งใช้ได้กับ CPU ที่เป็น775เหมือนกันโอเคในนี้ก็จะมีไดเวอร์นะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็ไอ้ตัวนี้ต้องติดกับเคสแล้วก็สายมาให้มา2เส้นนะครับสายแบบนี้ให้มา2เส้นโอเคนี้เราก็เริ่มประกอบเลยเราจะประกอบตัวบอร์ดก่อนแล้วค่อยยกใส่เคสนี่ CPU ที่เราถอดออกมานะครับถอดออกมาจากตัวที่มันไหม้มันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้รอยบางอยู่2ช่องนะครับเราก็ดูตามเมนบอร์ดตัวนี้รอยบาดมันอยู่ฝั่งไหนเห็นละนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับเคี้ยวมันแล้วก็หมุนให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็วางลงไปมันจะตรงร่องพอดีลองล็อกเรียบร้อยก็ปิดฝาจะมีปัญหาตรงนี้นะตามปกติเราต้องเช็ดทำความสะอาดออกก่อนแล้วก็เติมซิลิโคนตัวประสานให้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับเราจะเติมซิลิโคนให้จากนั้นเราก็ใส่พัดลมระบายความร้อนทำไมเราต้องเอาถอดออกมาประกอบข้างนอกเพราะว่ามันง่ายดีมันจะได้เห็นด้านนี้ด้วยว่ามันล็อกสนิทไหมส่วนใครจะไปประกอบบนเคสเลยก็ได้นะแล้วแต่อันนี้เป็นความถนัดของแต่ละคน
ติดแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือติดแล้วนะก็กำลังจะตกเสร็จแล้วนะอันนี้คือตัวฮาร์ดดิสก์เก่าเนี่ยมันจะไม่รองรับไดรเวอร์เมนบอร์ดตัวนี้นะครับเราก็เลยต้องลงไดรเวอร์ให้ตรงรุ่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเราลงไปแล้วระบบสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้กับ CPU เก่าการ์ดจอเก่าฮาร์ดดิสก์เก่าใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะถ้าเกิด CPU ใช้ไม่ได้นะครับงานใหญ่นะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนแรมใหม่เปลี่ยนการ์ดจอใหม่เพราะว่าถ้า CPU รุ่นใหม่จะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ด้วยซึ่งใช้บอร์ดรุ่นนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะไม่รองรับดีแรมรุ่นนี้นะครับโอเคสำหรับการเปลี่ยนเมนบอร์ดของเราวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับลองทดสอบดูก็ได้นะครับตัวนี้ไดรเวอร์เราลงครบหรือยังมาที่ System นะครับแล้วก็มาที่ Device Manager ตัวสำคัญที่เราต้องเช็คก็คือ Display Adapter นะครับคือการ์ดจอถ้ามันเป็นแบบนี้ RGB สีเหลือง RGB สีเหลืองคือใช้งานไม่ได้เราทำการอัปเดตการ์ดจอหรือไดรเวอร์ตัวอื่นตอนนี้พายุเข้าครับฝนกำลังตั้งเขานะครับส่วนแลนสายแลนก็ใช้ได้นะครับโอเคสำหรับนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย